สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายครับผมอยู่ที่ศรีประจันสุพรรณบุรีครับพากันมาร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านควายครับที่คลิปที่แล้วไปเที่ยวหมู่บ้านควายมาเดี๋ยวมานั่งร้านอาหารนี้ครับเรือนชายน้ำครับไปหาที่นั่งกันหาที่นั่งริมน้ำสบายๆครับบรรยากาศร่มรื่นครับทำเป็นเด็กเห็นชิงช้าก็จะไปนั่งชิงช้าพอใจยังรู้เห็นชิงช้าไม่ได้ครับเห็นชิงช้าไม่ได้นั่งให้หมดถ้าเขามีชิงช้า10อันได้นี่ครับพอใจยังลุกได้อันนู้นเอาไหมนู้นน่ะป้ายรถเมย์นั่งไปพี่โดไปบรรยากาศร่มรื่นครับต้นไม้เยอะดีเรือนชายน้ำมีอาหารแนะนำต้มหัวปลาเผือกเป็ดล่อนก็มีอส่วนห่อหมกกบเปี๊ยะทะเลจะไม่ดีต้องมีเพลงนี่แหละครับตอนนี้บรรยากาศสบายใจดีครับไกลจากเสียงเพลงหน่อยให้เห็นบรรยากาศของร้านอาหารเรือนชายน้ำครับกินหมดเลยนะสั่งมาขนาดนั้นค่ะได้กินไม่ถึงครับบรรยากาศชายน้ำนี่คลองอะไรนี่เขาเรียกว่าคลองเดี๋ยวจะถามน้องอ๋อบวกที่อยู่หน้าร้านเขาปลูกเองร้านอาหารนี่เขาปลูกบวบเองครับเขาไปเก็บบวบมาให้เดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านด้วยนี่ปลูกเองใช่ไหมฮะนี่น้ำอะไรครับเนี่ยแม่น้ำอะไรฮะน้ำคลองคลองชื่อว่าคลองเฮ้ยคลองอะไรนะไอ้คลองอะไรนะครับคลองสามสามหยุ่นแล้วคลองสามหยุ่นไข่เมื่อกี้มันดำขาดไปเลยนี่นะครับคลองสามหยุ่นครับดูแรกมาแล้วอันนี้อะไรเอ่ยยำมะเขือยาวได้ก็ไม่เป็นไรมะเขือยาวยำมะเขือยาวนี่ครับยำมะเขือยาวของร้านเรือนริมน้ำครับยำไหมดับไหมครับยำมะเขือยาวผมพี่โดโดมาแล้วผัดกะเพราโดกินเลยเป็นไงยำมะเขือยาวไก่ยืนยาว
โดกินเลยจานเบลเลอร์เลยของชอบพี่โดโดครับผัดกะเพราก็ต้องคลุกครับจะกินผัดกะเพราก็ต้องผัดกะเพราก็ต้องคลุกมาให้เรียบร้อยครับหรือจะรอน้ำแกงก่อนแกงก็ไม่มีอะไรนี่แกงเลียงพี่โดโดก็จะชอบหรือเปล่าชอบเนื้อกินเลียงนี่ครับเมนูกบทอดกระเทียมครับโชว์หมอกล้องหน่อยโอเคน่ารับประทานมากมากับซอสพริกครับนาทอดนาทอดนาทอดอร่อยมากเลยกรอบกรอบพอชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ชิ้นให้มันดูเป็นกบหน่อยดูไม่รู้นึกว่าก้อนแป้งชิ้นไหนที่มันดูเป็นขากบขากบนี่ขากบน่าชิมสิคูตักกินกบกินเนื้อกบเลยกินกบกินกบยิบกินกบยิบกินไปมั้ยดูต่อมาครับนี่ครับปลาปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมทอดกระเทียมครับและนี่คือปลาอะไรล่ะปลาม้าปลาม้าผัดผัดชาครับปลาม้าผัดชาแล้วก็อันนี้ก็เป็นแกงเลี้ยงกุ้งสดปลาเนื้ออ่อนครับทอดกระเทียมหมดยังเนี่ยครบยังโอเคโดกินเลยช้อนช้อนช้อนกับช้อนน้องครับขอช้อนซ่อมขอซ้อนช่อมคู่หนึ่งมาชิมชิมอะไรชิมแกงเลียงเป็นไงบ้างเลียงบวกก็เก็บตรงนี้เลยนะอร่อยมากข้นมากเลยหอมทานเนื้ออ่อนล่ะเป็นไงบ้างเขาไม่เหมือนที่พิจิตรนะพิจิตรเขามาเป็นอะไรเป็นตัวยาวๆเลยใช่ไหมก็กินช้าๆนั่งตัวตรงกินช้าๆแล้วกินช้าๆจะได้ไม่สำลักไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวชิมอันนี้สิผัดชาชิมลองผัดชาหน่อยปลาเขาเอาไปปลาเข้าไปทอดชุบแป้งทอดก่อนใช่ไหมก็ช่องโดโดพาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับนั่งอยู่ร้านอาหาร
เรือนชายน้ำชาวอำเภอศรีประจันต์สุพรรณบุรีครับมากินปลาน้ำจืดปลาเนื้ออ่อนปลาม้าอร่อยมากครับปลาเนื้ออ่อนอร่อยมากเลยกรอบบรรยากาศก็ดีครับเย็นสบายโน่อร่อยไหมโน่อร่อยไหมอร่อยครับปลาเนื้ออ่อนกินมือครับปลาสดมากอร่อยกว่าพิจิตรเนาะอร่อยกว่าร้านปลาใหญ่ปลาสดแล้วเขาก็ทอดมากรอบๆครับมีกระเทียมโรยมาหอมๆเลยครับอร่อยนี่เมนูที่ผมชอบกินปลาม้าครับปลาม้าผัดชาหอมครับหอมเครื่องแกงอร่อยมากครับ